หุ้น KCE ทำอะไรหุ้น KCE มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าบริษัท KCE Electronics จำกัดมหาชนอยู่ในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บริษัท KCE Electronics จำกัดมหาชนเริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ.2525ปัจจุบันมีสำนักงานและโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นปริ้น PCB Print Circuit Board ซึ่งเป็นแผ่น Epoxy Glass ที่มีตะกั่วหรือทองแดงเคลือบอยู่บนแผ่นปริ้นทั้งที่เป็นแบบชั้นเดียวและหลายชั้นซึ่งเป็นชิ้นส่วนพื้นฐานสำคัญในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมอุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกชนิดปัจจุบันมีบริษัทย่อยได้แก่1บริษัท KCE International จำกัดมีโรงงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูผลิตแผ่นปริ้น PCB 2ด้าน Double Side PTS ซึ่งเป็นแผ่น PCB แบบลายทองแดงทั้งด้านบนและด้านล่างลายทองแดงด้านบนและด้านล่างเชื่อมถึงกันโดย KCE ถือหุ้นอยู่จำนวน 94.99% 2บริษัทไทยลามิเนต Manufacturer จำกัดตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเป็นผู้ผลิตพรีเพกและลามิเนตรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งพรีเพกและลามิเนตผลิตขึ้นจากอีพ็อกซี่เรซินประสิทธิภาพสูงเฉพาะตัวที่เสริมด้วยใยแก้วไฟฟ้าจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตแผ่นปริ้น PCB ซึ่ง KCE ถือหุ้นของบริษัทไทยลามิเนตอยู่ 71.2% 3บริษัท KCE เทคโนโลยีจำกัดโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผลิตและจำหน่ายแผ่นปริ้น PCB ซึ่ง KCE ถือหุ้น 100% เต็มนอกจากนี้บริษัทยังมีสำนักงานขายอยู่ในยุโรปอเมริกาและสิงคโปร์ซึ่งดำเนินงานด้านการขายและการตลาดเพื่อติดต่อกับลูกค้าในประเทศต่างๆทั่วโลกโดยบริษัทถือหุ้นบริษัท KCE อเมริกาอิงอยู่ 50%และบริษัท KCE สิงคโปร์ PTE จำกัดอยู่ 49% วิสัยทัศน์บริษัทเป็นผู้นำในการผลิตจำหน่ายและส่งออกแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยยึดถือนโยบายคุณภาพของบริษัทเป็นหลักผลิตและบริการลูกค้าให้ได้ตามที่ตกลงหรือดีกว่าโดยปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องและทำให้ถูกต้องในครั้งเดียวขอบคุณครับ